พี่ดูนี่สิผู้ชายคนนั้นเนี่ยโอนเงินให้เราตั้ง 50,000 เลยนะเขาโอนผิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะน้องครับน้องโอนเงินมาผิดหรือเปล่าครับคือค่ากับข้าวมันแค่40บาทเองนะครับใช่น้องโอนมาผิดบัญชีหรือเปล่าทำไมน้องโอนมาให้เยอะจังเลยเปล่าหรอครับนี่พวกพี่2คนจำผมไม่ได้หรอครับออกไปนะเขาร้องนะครับอย่าเพิ่งไล่ผมออกเลยนะครับมาขอร้องอะไรตอนนี้ค่าเช่าเนี่ยตั้ง2เดือนแกยังไม่อยากจะจ่ายเลยเจ๊เนี่ยไม่ได้ใจบุญสุนทานขนาดนั้นนะยะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบไปยืมเงินเพื่อนแล้วก็รีบเอามาจ่ายเลยนะครับนี่มีก็ไม่ให้เช่าเสียเวลาทำมาหากินหมดที่เนี่ยไม่มีเงินไม่ต้อนรับใส่ห่วงแกออกไปเสียเวลาฉันหมดออกมาจากร้านฉันเลยนะที่เนี่ยไม่ต้อนรับคนอย่างแกเข้าทำงานแต่ว่าผมอยากทำงานที่นี่จริงๆนะครับไม่ทำที่อื่นโน่นนี่แกคิดว่าฉันโง่จะรับคนอย่างแกเข้ามาทำงานอีกหรอไอ้จะโดนอีกสักถังไหมจะได้เปียกมันลูกหมาตกน้ำและขาดออกจากร้านใช่ไหมไม่ผมว่าไม่ดีกว่าครับก็ออกไปสิฮัลโหลครับแม่ครับผมสบายดีครับแม่ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ล่ะครับตอนนี้ผมกำลังออกมาหาอะไรทานนะครับแม่ฟังดูสิครับเสียงเขากำลังทำอาหารน่ะดังมากเลยครับแม่ผมก็รักแม่นะแม่ดูแลตัวเองด้วยนะครับไว้ถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะกลับไปหาแม่นะครับอันนี้ข้าวซอยไก่ร้านพี่ลองชิมดูนะพี่ครับแต่ว่าผมไม่มีเงินจ่ายนะครับข้าวซอยไก่ชามเดียวร้านพี่ไม่เจ๊งหรอกนะคนเราก็มีเรื่องลำบากใจกันทั้งนั้นแหละถ้าวันไหนน้องไม่มีข้าวกินมาหาพี่ที่ร้านได้นะน้องไม่ต้องเกรงใจหรอกนะร้านเล็กๆของพี่เนี่ยยินดีต้อนรับเสมอรีบกินสิเดี๋ยวมันจะเย็นแล้วไม่อร่อยเอานะขอบคุณมากเลยนะครับพี่ครับตอนเนี้ยผมจนปัญญาแล้วจริงๆธุรกิจของผมมันต้องใช้เงินหมุนนะครับผมเลยอยากจะขอยืมเงินพี่หน่อยครับตอนเนี้ยพี่ก็ลำบากเหมือนกันนะพี่อ่ะเพิ่งไปดาวรถมาแถมไม่พอเจ้าหนี้ยังตามไล่พี่อีกพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากไหนมาให้แกแล้วอ่ะนี่แกก็ลองไปยืมกับธนาคารดูสิพี่ได้ข่าวมาว่าเพื่อนแกทำงานที่ธนาคารไม่ใช่หรอผมลองกู้ทุกทีแล้วครับแล้วก็ผมก็ขอยืมเพื่อนสนิทของผมด้วยแต่ไม่มีใครให้เลยบางคนแค่เห็นเบอร์ผมก็บอกเลยครับพร้อมพี่คงช่วยอะไรแกไม่ได้หรอกพี่คงช่วยได้แค่เลี้ยงข้าวมื้อนี้แกแล้วกันนะโชคดีเอาข้าวกล่องนี้กลับบ้านนะเอาไว้คนในครอบครัวกินก็ได้น้องอย่ายอมแพ้นะชีวิตเราต้องสู้และเดินหน้าต่อไปเพื่อคนที่เรารักน้องมาไกลขนาดนี้แล้วจนมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
พี่เชื่อนะว่าเรื่องแค่นี้เนี่ยน้องต้องผ่านมันไปได้แน่นอนขอบคุณมากเลยนะครับตอนนั้นผมไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแม้แต่เงินกินข้าวก็ยังไม่มีเพื่อนหรือว่าพี่น้องก็ทิ้งผมไปกันหมดมันเลยทำให้ผมรู้ครับว่าคนที่เชิญเหลือผมตอนนั้นนั่นแหละครับคือมิตรแท้ตอนนี้ผมเลยจะขอบคุณพวกพี่สองคนครับที่ช่วยผมมาตลอดก็น้องครับไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะครับคือที่ผ่านมาเราสองคนช่วยด้วยความจริงใจอย่าคิดมากเลยนะครับแค่เห็นน้องมีความสุขพวกพี่ก็มีความสุขแล้วจ้ะว่าแต่น้องเธอเป็นไงบ้างผมสบายดีครับตอนนี้ผมกำลังทำธุรกิจออนไลน์กับเพื่อนสนิทของผมนะครับเขาคนนี้ดีมากเลยนะครับคอยเชื่อผมมาตลอดจนผมเนี่ยมีทุกวันนี้ได้มันจะเชื่อได้เหรอทำงานออนไลน์อ่ะหน้าตาก็ไม่เห็นเห็นแต่รูปตอนแรกผมก็กังวลเหมือนพี่นะครับแต่ตอนผมทำงานแล้วผมมีปัญหาเพื่อนคนนี้แหละครับที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอดมันเลยทำให้ผมรู้ครับว่ามิตรแท้อ่ะมันมีไม่มากใช่แล้วจ้ะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากใช่ครับแล้วผมก็เชื่อว่าเพื่อนเราขยันแล้วก็อดทนมันทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเป็นไปได้ดีแน่นอนด้วยอย่างพวกพี่สิครับร่างของพวกพี่อยู่มาตั้งนานแล้วร่างของพวกพี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเธอก็เหมือนกันนะพี่ก็ขอให้ธุรกิจของน้องเนี่ยไปได้ด้วยดีนะแต่ว่าเงินที่น้องโอนมาให้พวกพี่เนี่ยพวกพี่รับไว้ไม่ได้จริงๆพี่ขอเลขบัญชีพี่จะได้โอนให้คืนนะเออไม่เป็นไรหรอกครับถ้าพวกพี่รับเงินนี้ไปแล้วไม่สบายใจเอาเป็นว่าผมเนี่ยขอเป็นหุ้นส่วนของร้านพวกพี่ได้ไหมครับได้สิขอบใจน้องมากเลยนะที่ไม่ลืมพวกพี่สองคนคนดีมีน้ำใจไม่มีใครลืมหรอกครับ